ทันตแพทย์เตือนผู้ปกครองลูกกัดเล็บดูดนิ้วเสี่ยงฟันผิดรูปกรมการแพทย์โดยสถาบันทันตกรรมเตือนผู้ปกครองสังเกตพฤติกรรมลูกกัดเล็บดูดนิ้วเสี่ยงฟันผิดรูปฟันซ้อนเก่ควรใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปากเด็กตั้งแต่มีฟันซี่แรกและพบทันตแพทย์ทุก6เดือนเพื่อตรวจและรับคําแนะนำในแพทย์ไพรโรธสุรัตนวรรณิศ รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวถึงการกัดเล็บดูดนิ้วมือของเด็กเป็นพฤติกรรมที่ผ้วกครองควรให้ความสำคัญและหมั่นใส่ใจพฤติกรรมเหล่านี้อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากและฟันของลูกที่มีผลต่อการเรียงตัวของฟันทำให้ฟันหน้ายื่นหรือฟันไม่สบกันฟันสึกมากกว่าปกติฟันห่างหรือมีการกลืนผิดปกติจากการใช้ลิ้นดันฟันหน้าโดยการแสดงออกด้วยการดูดนิ้วอมมือ หรือกัดเล็บอาจเกิดจากภาวะที่เด็กมีความกังวลจึงทำไปเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ตัวเองและบางพฤติกรรมอาจทำให้กลายเป็นนิสัยติดตัวลูกไปจนโตนอกจากนี้ยังส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพและเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากแบคทีรียไวรัสหรือเชื้อโรคที่ติดมากับซอกเล็บหรือนิ้วเล็บทั้งนี้ผู้ปกครองควรนำบุตรหลานพบทันตแพทย์เป็นประจำเพื่อตรวจสุขภาพฟันและฝึกลูกให้เป็นนิสัย เพราะการดูแลใส่ใจสุขภาพช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีตั้งแต่เด็กจะช่วยส่งผลต่อสุขภาพในช่องปากที่ดีในอนาคตเมื่อเข้าสู่วัยทำงานหรือวัยผู้สูงอายุอีกด้วยทั้งนี้การดูแลสุขภาพช่องปากควรดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่ระยะฟันน้ำนมเพราะจะช่วยให้ฟันขึ้นในตำแหน่งที่ถูกต้อง ไม่มีปัญหาการบทเคี้ยวสามารถออกเสียงได้ชัดเจนซึ่งหากมีปัญหาหรือมีการสูญเสียฟันน้ำนมไปก่อนกำหนดอาจทำให้ฟันแท้ซ้อนเก่หรือขึ้นไม่ได้จนกลายเป็นฟันฝังได้ทั้งนี้ผู้ปกครอง ควรพาบุตรหลานไปพบทันตแพทย์ตั้งแต่อายุ6เดือนหรือเมื่อมีฟันน้ำนมขึ้นซี่แรกเพื่อรับคำแนะนำในการแปลงฟันการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธีและที่สำคัญควรพาบุตรหลานไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟันเป็นประจำทุกๆ3-6เดือน